Hello everyone, welcome back to Baby Bracer นะครับผมขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Baby Bracer นะครับวันนี้ครับเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการ MV Reaction นะครับก็คือตอนนี้ผมกำลังตัดคลิปที่ผมกำลังรีวิวเสื้อตัวใหม่ของ Trinity อยู่นะครับผมแล้วก็คัสตอมด้วยแต่ประเด็นสำคัญคือผมตัดไม่เสร็จแล้วมันมี T-POP Stage ของ Trinity มาใหม่ฉะนั้นถามว่าเราจะพลาดได้หรอคำตอบคือไม่ได้ยังไงก็ต้องแทรกก่อนนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็หลังจากที่เราลงคลิปนี้ไปนะครับผมก็คลิปถัดไปผมก็สปอยเลยกันไม่วันต่อมาก็ต่อกันเลยก็คือจะเป็นคลิปที่ผมคัสตอมและรีวิวเสื้อ Trinity ตัวใหม่นะครับแต่ค่าเสื้อยืดมันดูมันเบาไปไหมทุกคนขอแป๊บนึงเรียบร้อยครับผมก็เราต้องใส่สูทให้เป็นเกียรติหน่อยละกันนะครับผมจะไม่แต่งตามธีมอะไรทั้งนั้นแล้วนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเข็ดกับการที่เห็นรูปปกเหมือนเราโดนหลอกนะครับเห็นรูปปกที่เป็นแบบเขาใส่สีขาวก็เลยแต่งธีมสีขาวสุดท้ายเป็นแดนเซอร์ฟังแล้วเศร้าใจโอเคไม่เป็นไรครั้งนี้เราใส่สูทให้เกียรติเราทวีตี้นะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันดีกว่านะครับผมสำหรับเพลงคุยคนเดียวเก่ง Trinity T-POP Stage นะครับผมป่ะเปิดปีใหม่ด้วยการด้วยคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยแล้วกันนะครับผมตอนแรกก็จะเอาคลิป Trinity คลิปนึงนะครับเป็นคลิปเปิดนะครับผมแต่ไม่เป็นไร Trinity เหมือนกันเราให้อภัยกันได้นะครับมาในตะเกียงโอ้โหไปแคมป์ปิกนิกกันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะอยู่บนดอยอะไรประมาณนี้เนาะผมรู้แหละแป๊บนึงนะผมรู้แหละคราวนี้ผมไม่พลาดแล้วเพราะผมเปิดดูคลิปก่อนฉะนั้นผมสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้งั้นขอแป๊บนึงเป็นไงล่ะเขาไปดอยเขาหนาวผมก็ไปดอยเหมือนกันเออมีหูด้วยดูคราวนี้ไม่ผิดธีมแล้วโอเคไม่ต้องอ่านลายกลุ่มก็ถูกธีมได้แล้วกันคราวนี้เปลี่ยนกลางแบบกลางรายการเลยแล้วกันประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปเรียกกันต่อนะครับผมคราวนี้เราไม่พลาดแล้วง่วงเราก็หนาวเหมือนกันนะเนี่ยเขียนไปอ๋อนี่เหมือนสปอยเอ้แต่เขาไม่ใส่หมวกไม่เป็นไรเราเป็นเซนเตอร์เห็นไหมเขาชี้มาหาเราเห็นไหมเอ้ยสวัสดีแจ็คกี้สเปเชียลสเตทนะครับโอเคไปเอ้ยเขาชี้หน้าผมนะมาเอ้ยไปไหนอ๋อสวัสดีครับเขาทักทายผมไงมันโอเก่งมากเธอยังรู้ฉันอยู่ตรงนี้มันก็พอ
การแบบประสานเสียงมากเลยมันแบบละมุนลงตัวมากไอ้ชอบชอบท่อนเมื่อกี้ว่าเพิ่มแล้วแบบละมุนหูมากขอเพิ่มเสียงนิดมากเลยคือมันละมุนแล้วมันก็แบบฟังเพลินมากผมขอเรียบเรียงก่อนเรียบเรียงตั้งแต่เพลงแรกเลยตั้งแต่ของพี่เติร์ดพี่ปอร์เช่ไม่กามิกาเซ่ไม่มีนายบายนายนายบายนายอ่ะยังพอมีคล้ายๆอยู่ส่วนของ Trinity ไม่มีThe Element ไม่มีไม่ใช่ Jazzy ก็ไม่ใช่ IOU ก็ไม่ใช่Hidden Track ก็ไม่ใช่559ก็ไม่ใช่ไมค์คาเนลล่าไม่ใช่ไม่เหมือนมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดเป็นของ Trinity ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยผมชอบเวอร์ชันนี้มากมันเป็นแบบอะไรที่ละมุนแล้วก็ดีงามมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญคือก็ยังไม่เคยทำแบบแนวนี้อีกแล้วนะครับสำหรับวง Trinityเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับมันแบบมันค่อนข้างจะคอนทราสต์กับLife and Over นะครับผมแบบคอนทราสต์มากแบบอันนู้นมาแบบมันตื๊ดตื๊ดตื๊ดอ่ะส่วนนี้คือแบบฟังชิลๆแบบบรรยากาศอย่างนั้นเลยคือต้องไปแบบไปบนดอยหรือบนภูเขาแบบรับกลิ่นอายลมเย็นๆแบบรับหมอกแล้วก็แบบร้องเพลงเบาๆแบบเล่นกีตาร์แบบชิลๆเนี่ยคือฟิลอย่างนั้นเลยคืออะไรที่โคตรจะดีบรรยากาศเหมือนสำหรับหลายคนก็คงอาจจะเป็นแบบทริปสำหรับเข้าดาวหรือปีใหม่อะไรทำนองนี้แบบอยู่บนดอยอยู่เหนืออะไรเงี้ยก็
ม่ได้ไปนำกันเนี่ยแบบโควิดก็ด้วยอะไรก็ด้วยคนก็เยอะโรคระบาดนี่นะแอบเสียดายเหมือนกันเพลงนี้ก็ปลอบประโลมไปได้อย่างรวดดีนะครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มจะร้อนแล้วเนี่ยขนาดเปิดแอร์เนี่ยโอ้โหคือแบบทั้งแบบเสื้อขนแล้วก็หมวกมีปีกมันไม่ใช่ปีกมันเป็นคนก็แต่งอย่างน้อยก็แต่งในเข้าธีมแล้วกันเนาะเออมันแบบเซนเตอร์แล้วกันพอมีหมวกอย่าค่อนข้างภาคภูมิใจหมวกใบนี้มากเลยเนี่ยซื้อมา40บาทนะฮะก็โอเคก็โหทีแรกผมก็คิดอยู่ว่าเราจะซื้อหมวกใบนี้มาใส่ตอนไหนดีเพราะว่ารู้สึกว่าจะใส่ไปข้างนอกมันก็ยังไงอยู่นะมันแบบมันก็ไม่ได้หนาวอะแล้วมันเป็นแบบหมวกที่มันมีขนแต่ตอนนั้นผมไปซื้อเสื้อผ้ามือสองที่แบบชินจูกุแบบช่างกิโลขายแล้วทีนี้แบบก็ค้นดูจะเอ้ยหมวกใบนี้น่ารักดีแล้วกับช่างเอ้ย40 บาทเองโอเคเอาโยนแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาใส่อะไรก็โอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะที่ให้ผมได้ใส่หมวกใบนี้ได้แล้วนะครับคุณยังไงก็40 บาทผมได้ใช้แล้วครับสำหรับหมวกใบนี้โอเคขอบคุณมากๆครับผมก็คิดดูนะว่าจะใส่ในโอกาสอะไรก็โอกาสนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าเรื่องหมวกได้ไงอะมาตัวของโชว์นี้ก่อนคือเรื่องการร้องประสานเสียงเงี้ยคือดีอยู่แล้วดีมากๆผมชอบแต่ที่ผมชอบแบบติดใจเลยคือไอ้ท่อนที่พี่พอร์เช่ร้องแบบหน้าตรงนี้ปะขอดูก่อนไม่ใช่นี่นี่เธอคิดกับฉันแค่บราเธอร์ส่วนเธอคงเป็นแค่ซิสเตอร์คงแบบจึกกับใครหลายๆคนมากเลยนะครับผมเป็นแค่พี่น้องนะครับเหมือนตอกย้ำใครเนี่ยขอโทษนะครับแต่แบบโอ้ยท่อนนี้แบบแต่งได้ตรงตามแบบชีวิตใครหลายๆคนช่วงนี้มากและเจอคำนี้กันบ่อยมากถือว่าเป็นการแต่งรับที่ค่อนข้างจะจึกๆแบบแทงแบบจุกๆแบบนิดหนึ่งนะครับผมเป็นอะไรที่แต่ผมชอบตรงนี้ว่าแบบเล่นเรื่องแบบพี่น้องแบบเขาไม่ได้ใช้คำว่าแบบเป็นได้แค่พี่น้องอะไรอย่างตรงๆแต่เขาใช้คำว่าแบบเป็นได้แค่บราเธอร์ส่วนเธอคงเป็นได้แค่ซิสเตอร์อย่างเงี้ยเอ้ยเก๋วะเก๋แล้วก็อีกซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนฉากโจ๊กอีกฉากหนึ่งอะก็คือตอนนี่ตอนที่พี่พอเช่แบบแรปอยู่ใช่ไหมสังเกตดีเหมือนแบบกำลังอยู่ที่พอร์เช่แบบพี่พอร์เช่กำลังร้องแรปแบบจุ๊จุ๊โย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 อยู่แล้วไล่สองคนพี่เตยกับแจ็คกี้ก็คือมันดึงแบบหยุดก่อนพอแค่นั้นมันนั่งคุยกันก่อนอะไรแบบนี้รู้สึกว่าเป็นซีนที่เหมือนเป็นซีนฉากโจ๊กฉากหนึ่งที่ผมจินตนาการได้นะไม่รู้ว่าเพื่อนๆสังเกตหรือเปล่าอีกรอบนึงคอยดูกลับมาก่อนเนี่ยดูดิแบบไม่ต้องไปคุยกันเดียวหรอกมาคุยด้วยกันนะอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละตัวเพลงนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจนจบนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับก็ที่ผมสตอยเฉยสปอยไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวผมจะลงให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมสปอยนิดนึงแล้วกันฟุ๊บฟุ๊บงงดิคืออะไรอันนี้เป็นแค่เศษนะครับผมแต่ตัวจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องรับชมกันต่อในคลิปหน้านะครับผมโอเคไว้ใจกันคลิปหน้านะครับผม I've got to go see Reuters แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย